หลายคนอาจไม่รู้ว่า iPhone ของคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ใน iOS 16มีฟีเจอร์ใหม่คือการไดคัทรูปอันดับแรกเลือกภาพที่ต้องการจากนั้นกดค้างสามารถลากมาไว้ด้านล่างก่อนเพื่อเตรียมนำไปตัดต่อหรือกดปัดเพื่อเปลี่ยนแอปแล้วนำมาวางส่งให้เพื่อนได้เลยหรือจะนำไฟล์นี้ไปวางในเอกสารอื่นๆหรือตัดต่อก็ได้เจ๋งใช่ไหมล่ะถ้าถูกใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ